สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายใยกศน.ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรามาถ่ายทอดสดกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถ้าหากว่าท่านไหนที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วทางกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาก็ได้นำเอาของดีของเด่นประจำตำบลมาฝากเราด้วยในรายการนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีของดีแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อที่ทางกศน.ของเราเองได้เข้าไปร่วมในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยและครั้งนี้ค่ะเราได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีของดีอีกชนิดนึงนะคะที่วันนี้เขาจะมาแนะนำให้เราได้รู้จักกันเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกมีชีวิตบ้านหนองเครือบุญนั่นเองวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะท่านรองผอ.โกเมนจินาวันรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านต่อมานะคะคุณศิรศักดิ์ทัศยาพันธ์ค่ะในอำเภอภาชีค่ะท่านต่อมาค่ะผู้อำนวยการลัดดาวันเลิศเพ็ญเมธาอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านต่อมานะคะคุณไตรรัตน์จุรินทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์ดาทินีตามเพิ่มคุณครูกศน.อำเภอภาชีค่ะรวมไปถึงวันนี้นะคะเรามีกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญอยู่ทางด้านหลังของเราด้วยค่ะสวัสดีทั้ง5ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่นะเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าด้านหลังของเราก็จะมีการทอผ้าไปด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับของดีประจำตำบลซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีเยอะมากๆเลยจริงๆค่ะก่อนอื่นต้องถามท่านรองผอ.ก่อนว่าภาพรวมของกศน.ภายในจังหวัดนี้เป็นอย่างไรบ้างคะณตอนนี้ครับผมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นก็ถือว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน.นะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อให้ประชาชนทุกเพศไปนะครับของเราได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อยกระดับที่ว่าการศึกษานั้นเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินะครับส่วนในเรื่องการศึกษาต่อเนื่องของเรานั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับสำหรับให้ประชาชนทุกคนนะได้รับโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าในเรื่องอาชีพในเรื่องทักษะชีวิตที่จำเป็นนะครับเพราะว่าเขาจะได้นำทักษะนำความรู้ต่างๆเอาไปเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุขแล้วก็อย่างยั่งยืนและทำให้เป็นคนมีคุณภาพของสังคมนะครับสำหรับในเรื่องโครงการกิจกรรมในเรื่องอาชีพที่กศน.เราดูแลอยู่นั้นนะครับเรามีกศน.อำเภอทั้งหมด16แห่งนะครับครบทุกอำเภอแล้วก็มีกศน.ตำบล209แห่งกศน.ตำบลหนองน้ำใสนี่ก็เป็น1ใน209แห่งนะครับซึ่งกศน.ตำบลหนองน้ำใสนั้นถือว่ามีกิจกรรมที่โดดเด่นนะครับเนื่องจากว่าได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมในเรื่องการคิดค้นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีในท้องถิ่นนะครับมาแปรรูปมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งนะครับที่ทางกศน.ของเรานะครับยินดีที่สนับสนุนส่งเสริมนะครับให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพราะว่าการทำงานของเรานั้นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะทำงานในพื้นที่นะฮะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมกศน.ของเรานั้นให้สำเร็จลุล่วงไปครับผมค่ะและอย่างวันนี้เองค่ะเห็นบอกว่าสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นคือผ้าทอชนิดหนึ่งครับผมค่ะคืออะไรคะท่านรองคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะผ้าทอนั่นคือผ้าทอด้วยเส้นใยประตกชวานะครับซึ่งเป็นเห็นที่เผาใส่อยู่ใช่ครับสวยงามมากจริงๆค่ะกับเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะครับประตกชวานี้ถ้าเรามองว่าหลายคนมองว่าเป็นขยะนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับมีปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากนะครับนะเรื่องนี้ถือว่าเรานะครับครูกศน.ของเรานั้นมีบทบาทสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของท่านผู้ว่าในการนำวัตถุดิบที่ไร้ค่าสร้างอยู่ขึ้นมานะครับก็มีความภาคภูมิใจครับสามารถที่จะริเริ่มนะครับริเริ่มแนวทางที่จะทำใหความฝันของท่านผู้ว่าเป็นจริงครับผมนี่ถ้าพูดถึงผักตบชวานะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นวัชพืชที่อยู่ในคลองตามน้ำที่หลายคนก็รู้สึกว่าอยากจะกำจัดทิ้งแต่ตอนแรกที่ได้ยินว่าที่นี่เนี่ยมีผ้าทอเส้นใยผักตบชวาด้วย
นึกไม่ออกเลยว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรแต่พอมาเห็นแล้วสวยงามมากๆจริงๆเขาจะมีเป็นลายเฉพาะของตัวเขาเองและที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นี่คือเป็นผักตบชวาที่เรานำมาใช้ใช่ไหมคะครับแล้วก็มีดอกของผักตบชวาด้วยสีม่วงจริงๆแล้วเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะท่านรองค่ะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรานำมาต่อยอดนำมาแปรรูปให้เป็นเสื้อแบบนี้ได้ครับผมค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยที่สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราได้เป็นอย่างดีครับผมเรื่องราวขององค์ความรู้หรือว่าแนวคิดต่างๆที่ทางกศน.เองเนี่ยได้มาสานต่อต้องขออนุญาตถามต่อไปที่นายอำเภอภาชีของเราค่ะว่าแนวคิดต่างๆนั้นได้มาจากไหนอย่างไรบ้างคะท่านนายอำเภอคะครับสวัสดีนะครับแนวคิดเรื่องนี้นะครับก็มาจากระดับจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดดร.สุจินต์ ชัยชุมศักดิ์นะครับคนที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยถึงท่านจะสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่เวลาปฏิบัติราชการในระดับจังหวัดท่านต้องรับผิดชอบถึง19กระทรวง1สำนักนายกสนองนโยบายรัฐบาลในทุกๆด้านนะครับวัตถุประสงค์หลักคือให้ชาวบ้านเนี่ยกินอิ่มนอนหลับปลอดภัยการที่จะทำอย่างนั้นได้ก็จะต้องชาวบ้านจะต้องมีอาชีพซึ่งทุกวันนี้อาชีพก็มีเยอะแต่ถ้าเราจะจำกัดวงเฉพาะในเขตอำเภอภาชีเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยท่านก็เห็นว่าผักตบชวาเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการที่จะกำจัดหรือควบคุมให้น้อยลงมันสามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ท่านก็เลยส่งเสริมนะครับการส่งเสริมในที่นี้นอกจากท่านจะต้องให้งบประมาณมาด้วยการให้งบประมาณของท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยนะครับเพราะเป็นงบประมาณของทางราชการโดยสำนักงบประมาณนะครับซึ่งทางกลุ่มนี้ก็ได้รับก็แสดงว่าภารกิจหรือกิจกรรมของกลุ่มนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนจังหวัดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะท่านก็ลงมาดูในรายละเอียดในการให้ความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบแม้กระทั่งแบรนด์นะครับซึ่งทำถึงขนาดที่เรียกว่าจดสิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์กันเลยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็ขอเรียนว่าทำไมต้องทำถึงขั้นนี้เพราะว่าองค์ความรู้ที่จะได้มาถึงที่ท่านพิธีกรใส่นะครับลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วนจนได้ความรู้ที่สามารถใช้ได้จริงก็จำเป็นที่จะต้องมีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้นะครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือกำลังใจครับการทำงานทุกเรื่องเนี่ยคนทำต้องมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างท่านผู้ว่าท่านก็ทราบเรื่องนี้ท่านก็ให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอดซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดที่สามารถจะผลักดันภารกิจต่างๆที่ว่ายากๆให้มันลุล่วงได้ยังจนสามารถผลิตเป็นเสื้ออย่างที่ท่านใส่ปัจจุบันนี้ครับค่ะขอบคุณครับเรียกว่าเป็นนโยบายเป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผักตบชวาสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพอทำออกมาแล้วเนี่ยสวมใส่สบายแล้วก็สวยงามมากๆด้วยคราวนี้ต้องถามต่อว่าแล้วทำไมถึงมอบหมายให้ทางกศน.ของเราเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนี้ล่ะคะกศน.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ใกล้ชิดกับประชาชนและประชาชนหรือนักเรียนเหล่านี้คือนักเรียนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนในระบบปกติซึ่งเด็กเหล่านี้จะอยู่ในวัยทำงานนะครับซึ่งการที่เขามาเรียนกศน.เนี่ยคือเขาต้องการหาโอกาสที่ตัวเองมีความรู้เพื่อที่จะไปมีอาชีพมีรายได้นะครับกศน.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถนอกจากจะเรียนทางวิชาการแล้วก็ยังสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ก็จึงเป็นที่มาที่ว่าทำไมกศน.จึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาทำเพราะว่าถ้าเกิดมันสำเร็จตามวัตถุประสงค์เด็กเหล่านี้จบมาก็จะมีรายได้เป็นของตัวเองสุดท้ายคนที่เรียนหนังสือทุกวันนี้ก็คืออยากมีงานทำทั้งสิ้นนะครับก็ผมก็คิดว่าเป็นการที่ถูกต้องแล้วล่ะครับที่ว่ากศน.เข้ามาดูในจุดนี้ครับผม
สิ่งสำคัญของกศน.เลยก็คือการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานอกจากจะเป็นพื้นฐานทั่วไปแล้วก็คือการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยคราวนี้นะคะต้องมาถามผอ.ต่อค่ะเราเคยเจอกันในรายการสดที่สตูแล้วนะคะวันนี้มาหาถึงที่เลยเห็นบอกว่ากิจกรรมนี้การทำผ้าทอเส้นใยผักตบชวานี่คือมีการเริ่มต้นกันมานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะผอ.คะก็เริ่มตั้งแต่มารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี2560นะคะไปเข้าพบท่านผู้ว่าท่านก็ฝากนโยบายมาว่าท่านมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอาชีพซึ่งจริงๆอยุธยาก็มีหลายผิดพันนะคะแต่ว่าท่านก็อยากสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้กับคนอยุธยาก็ฝากให้กศน.ไปรับโจทย์ท่านไปคิดดูซิว่าท่านอยากให้เกิดกลุ่มทอผ้าจากผักตบชวาเนื่องจากว่าบริบทของอยุธยาก็มีแหล่งน้ำเยอะนั่นก็จะคู่กับผักตบชวาแล้วก็ท่านอยากให้เป็นงานที่ลงไปถึงชาวบ้านแล้วก็เมื่อเกิดแล้วเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วหน้าจากนโยบายของท่านนะคะเพราะนั้นทางกศน.ก็รับนโยบายท่านก็มาคิดว่าภารกิจเราที่จะสอดคล้องก็คือเรื่องการฝึกอาชีพที่เราสามารถที่จะทำได้เพราะนั้นก็ต้องมองหาพื้นที่ว่าการฝึกอาชีพเรื่องผักตบชวาที่จะนำมาสู่เส้นใยการทอผ้าเนี่ยสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งนอกจากเส้นใยแล้วเนี่ยก็คือต้องมีกลุ่มทอผ้าซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตเพราะเราก็ต้องเล็งหาพื้นที่ที่มีกลุ่มที่เข้มแข็งที่จะเอานโยบายของท่านผู้ว่าเนี่ยมาบวกเข้าไปเพื่อให้มันเกิดรูปธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่มาสู่พื้นที่ของอำเภอภาชีที่ตำบลหนองน้ำใสซึ่งมีกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะประจวบเหมาะกันพอดีเลยว่าที่นี่คือมีกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญอย่างที่แนะนำไปตอนแรกอยู่แล้วก็เลยเป็นการที่ว่าเรามาให้กลุ่มที่นี่นั้นเนี่ยสานต่อเรื่องของนโยบายนั้นพอย้อนกลับไปถามถึงเรื่องที่ว่าตอนแรกเลยที่ผอ.เองได้รับนโยบายมาจากท่านผู้ว่าค่ะตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการที่เราจะต้องนำเอาผักตบชวามาทำเป็นมาแปรรูปเป็นผ้าทอแบบนี้ค่ะก็ความรู้สึกครั้งแรกก็รู้สึกว่าน่าจะยากนะผักตบมันจะกลายเป็นเส้นใยได้ยังไงแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านมีการให้ความรู้ว่ามันมีเส้นใยมีคนทำแต่ว่าเป็นโรงงานเป็นการผลิตโดยโรงงานเพราะฉะนั้นนโยบายท่านต้องการให้ลงไปถึงประชาชนต้องการให้ทำแล้วให้ประชาชนได้ประโยชน์เกิดอาชีพเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับพื้นที่ค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็พยายามมอบนโยบายให้ทางอำเภอไปศึกษาว่าเส้นใยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไปหาผู้รู้นะคะไปหาผู้รู้ว่าใครเป็นผู้รู้ที่จะให้ความรู้เรื่องเส้นใยแต่กลุ่มทอผ้าเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีอยู่ที่ภาชีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เคยไปนำเสนองานกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขการในคราวครม.สัญจรนะคะค่ะแล้วทั่วไปที่นี่ในกลุ่มนี้คือเขาทอเป็นผ้าลักษณะยังไงเป็นผ้าขม้าค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินการมานานแล้วโดยภายใต้การส่งเสริมของทางจังหวัดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายๆท่านมาแล้วค่ะอย่างที่ท่านอำเภอบอกว่าก็มีการลองผิดลองถูกกันมาหลายรอบอยู่เหมือนกันใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแบบนี้ค่ะก็เราทางทีมงานก็คือทางครูกศน.ตำบลเนี่ย ก็เรียนรู้ไปเรียนรู้จากหน่วยที่เขามีงานวิจัยอยู่แล้วเช่นราชมงคลที่คลอง6กัญจนบุรีซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยให้คำแนะนำว่าที่นี่แหละเขามีองค์ความรู้เพราะนั้นครูของเราเนี่ย ก็ไปศึกษาเรียนรู้และอีกส่วนหนึ่งก็ครูก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าการที่จะได้เส้นใยมาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรไหนบ้างที่จะต้องให้การสนับสนุนนะคะก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องมีการไปศึกษาข้อมูลเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผักตบชวามันจะมีเส้นใยออกมาได้อย่างไรจนตอนนี้เรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยคราวนี้ค่ะต้องสอบถามท่านนายกบ้างนะคะสำหรับพื้นที่ในตำบลหนองน้ำใสแห่งนี้มีบริบทของพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะคือเดิมจริงๆนะฮะตำบลหนองน้ำใสเนี่ยเป็นตำบลเล็กๆนะในอำเภอประชีนะมี8หมู่เผอิญเนี่ยทางกศน.เริ่มแรกเลยมีศูนย์พักขม้าอยู่แล้วมีศูนย์พักขม้าในการทอและทอได้กี่น
นะรู้สึกว่าจะเป็นที่เดียวในอยุธยาหรือจะทั้งภาคกลางก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าผมได้พบกับครูเต้ยโดยในการชักนำของพอ.สุชาติบัณฑิตเขียนคือพอ.สุชาติบัณฑิตเขียนเนี่ยเมื่อก่อนที่ดำรงตำแหน่งเป็นพอ.กศน.นะฮะก็แนะนำครูเต้ยให้รู้จักเต้ยก็บอกว่าเรียกผมแบบกันเองนะฮะพี่ตุ๋ยหนูจะมาทำอภิตบชวาควบคู่กับภาคขมาได้ไหมผมบอกเฮ้ยทำได้เลยอภิตบชวานะฮะการที่จะเอาอภิตบชวาที่เราเห็นแล้วมันเป็นวัชพืชที่ทำให้คูคลองนะฮะน้ำไม่ไหลนะฮะเป็นวัชพืชที่ไม่ค่อยจะโสภากับพื้นที่เท่าไหร่นะฮะระบบคูคลองก็ได้คุยกับคุณเต้ยในฐานะของกศน.อำเภอภาชีนายคุณเต้ยก็บอกว่าจะเอาอภิตบชวามาทำบอกแล้วนี่โครงการของใครนะฮะตัวบอกเป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรงเลยท่านมีความคิดมีความริเริ่มที่จะทำผมก็มาคุยกับครูเต้ยจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักศึกษาลงในพื้นที่แล้วก็มีครูเต้ยเนี่ยนำนักศึกษามามีทั้งเครื่องตีผักตบชวาออกมาเป็นเส้นใหญ่ผมก็จะทึ่งว่าทำได้เลยจนกระทั่งออกมาเป็นเส้นได้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยค่ะแล้วก็มาเป็นเสื้อผมเคยใส่ครั้งนึงแล้วมีความภูมิใจว่าผมทำได้ในฐานะที่ตำบลหนองน้ำใสโดยเฉพาะตัวผมเองที่เป็นผู้นำก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงที่ได้เอาสิ่งดีๆมาให้ตำบลหนองน้ำใสค่ะและคำชมของพี่น้องชาวตำบลหนองน้ำใสเนี่ยทำให้มีอาชีพนะฮะทำให้มีรายได้เนื่องจากว่าศูนย์ผักขม้าของเรานี่มีอยู่แล้วนะฮะเอาผักตบชวามาทำเส้นใหญ่ตีเส้นใหญ่และทำเป็นเสื้อมันก็สอดคล้องกับผักขม้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนในการที่จะต้องเอามาเรียนรู้ใหม่เนี่ยไม่ต้องหาแล้วผมก็คุยกับอุเต้ยอุเต้ยก็บอกเอาผ้าขม้าที่เป็นพื้นฐานเดิมเนี่ยมาทอเป็นนะฮะผักตบชวาเป็นผืนได้ก็ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากทอเม็ดละ50บาทตอนนี้รายได้ผมเนี่ยของประชาชนในพื้นที่เนี่ยที่เขาทอเส้นผักตบชวาตกถึง500ต่อเม็ดนะนี่จาก50บาทเพิ่มขึ้นไปเป็น500เลยทีเดียวคุณค่าของมันจะมหาศาลนะค่ะนะและอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็เป็นการกำจัดผักตบชวาในอนาคตที่ยั่งยืนถ้าเป็นรูปกระทำที่ดีนะฮะในฐานะของตำบลหนองแสนนี่ก็ยินดีครับรับใช้ทุกเรื่องเห็นบอกว่าขายดีต้องสั่งจองล่วงหน้ากันด้วยใช่ไหมคะครับผมมีออเดอร์ล่วงหน้ากันเลยทีเดียวมีออเดอร์ล่วงหน้าอันนี้ต้องถามทางคุณเต้ยแล้วล่ะครับคุณเต้ยเป็นคนรับออเดอร์ค่ะผมเป็นผู้รับค่ะแล้วอย่างตอนแรกเลยค่ะท่านนายกค่ะที่ทางกศน.เองเนี่ยเล็งเห็นว่าพื้นที่เนี่ยน่าจะมีศักยภาพในเรื่องของการทอผ้าแล้วก็น่าจะมาเป็นภาคีเครือข่ายในการที่จะเป็นแรงกำลังที่ดีในการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอใหญ่ผักตบชวาเกิดขึ้นมาได้ตอนนั้นเองท่านนายกรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าหากว่าจะใช้ที่นี่ตอนนั้นก็เหมือนเป็นการทดลองอะนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยมาลองทำดูตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงคะตอนนี้ศูนย์ของโรงเรียนวัดหนองเครือบุญเนี่ยนะฮะเป็นโรงเรียนเก่าค่ะผมก็จะเอาผู้สูงอายุนะฮะที่อยู่ในตำบลหนองใสเนี่ยมาเป็นโรงเรียนอยู่ที่นี่เลยเพราะที่นี่พร้อมแล้วแล้วก็จะมีการฝึกอาชีพเสริมนะฮะโดยให้ทางคอมพิวเตอร์ในกศน.1เรื่อง2ผู้ที่สนใจจะหารายได้เพิ่มจากการทอผักขม้าหรือไม่เป็นเลยมาเริ่มให้ความรู้ใหม่ในการทอผักตบชวานี่เป็นอาชีพเสริมของเขาอยู่แล้วนะแสดงว่าตั้งแต่แรกเลยถึงแม้ว่าจะมองดูว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านนายกเองก็มองว่ามันก็น่าสนใจดีอยากให้คนในพื้นที่มาลองทำด้วยเหมือนกันอยากให้เขาได้เห็นเหมือนกับผมได้เห็นมาแรกนะผมเมื่อเห็นเครื่องตีนะฮะเครื่องปั่นนะออกมาเป็นเส้นใหญ่และจนกระทั่งถึงเป็นเนื้อผ้าที่มาใส่เนี่ยอยากเขาเห็นอย่างผมแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกโอ้โหที่มันยากๆๆนี่ไม่ใช่เลยนะเหมือนกับทอผ้าขม้าแบบเดียวกันเลยค่ะเห็นบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยทางท่านนายกเองก็คือมีส่วนร่วมในหลายๆด้านด้วยสำหรับการให้การสนับสนุนมีอะไรบ้างคะโอ้หลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่อาคารหรือว่าแม้กระทั่งงบประมาณขาดตรงไหนน้องเต้ยพูดบอกคณะน้องน้องเต้ยบอกได้เลยนะมีกำลังตรงไหนช่วยได้ช่วยหมดเราถือว่าตรงนี้เป็นโอท็อปนะฮะเกียรติ5ดาวของตำบลหนองน้ำใสที่เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีนะคะท่านรองค่ะที่ในพื้นที่ของเรามีหลายๆตำบลแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานด้วยเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มนักศึกษากศน.ของเราด้วยนะคะคราวนี้ลงลึกไปถึงการที่กว่าเราจะได้มาเป็นผ้าทอใยผักตบชวามีขั้นตอนความเป็นมาและมีเรื่องราวความยากง่ายอย่างไรต้องสอบถามทางครูเต้ยแล้วล่ะค่ะช่วยเล่าถึงเรื่องราวต่างๆกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ให้เราได้ทราบกันหน่อยสิคะก็จากที่ท่านผู้ใหญ่ได้พูดคุยนะคะก็คือถ้าไม่มีโอกาสนี้มอบให้กับกศน.หรือครูเต้ยก็ตามนะคะก็ไม่มีชิ้นงานในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านดร.สุจินต์ชัยชุมศักดิ์นะคะได้มอบโอกาสที่ดีในการให้กลุ่มอาชีพได้ทดลองแล้วก็ฝึกอาชีพขึ้นมาว่าผืนผ้าที่ไร้ค่าจากผักตบชวาจะเพิ่มมูลค่ายังไงให้กับชุมชนแล้วก็สร้างอาชีพยังไงให้กับอําเภอภาชีนะคะท่านได้มอบแบรนด์ไว้นะคะก็คือภาชีอโยธยาแล้วก็มุ่งหน้าทํากับกลุ่มอาชีพของกศน.อําเภอภาชีค่ะซึ่งครูเต้ยเองก็คือเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนคนลำดับต้นๆเลยในการที่จะเริ่มทำตัวผ้าทอใยผักตบนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าครูเต้ยเองจะได้รับบทบาทที่สำคัญสำคัญแล้วก็ยากๆเนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันพอทราบมาว่าตอนนี้มีนโยบายลงมาตอนนั้นเองมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะครูเต้ยจากที่ได้พูดคุยนะคะก็คือรับเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาหน้าตายังไงแต่รับไว้ก่อนจะทำให้ดีที่สุดคือด้วยเราเป็นการศึกษาต้องลองค่ะแล้วก็กลุ่มที่เรามีอาชีพอยู่แล้วคือกลุ่มทอผ้ายังไงเนี่ยการทอน่ะขึ้นผืนเราทำได้อยู่แล้วแต่การนำเส้นใยออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นเส้นได้เนี่ยกระบวนการนี้ครูต้องทดลองก่อนทดลองกับกลุ่มนกกระเต็นนะคะคือก่อนหน้านี้เรามีกลุ่มอาชีพก็คือทำซิวเนียร์ออฟอยุธยาอยู่ก็คือนกกระเต็นแกะสลักไม้เราก็มีกลุ่มอาชีพที่มีในเรื่องของพรสวรรค์ของการทำงานศิลปะเราก็รวมกลุ่มตัวนี้แล้วก็มานั่งแกะเส้นใยของต้นผักตบชวาด้วยมือทั้งสองข้างเนี่ยค่ะคือตอนแรกได้เป็นนโยบายมาซึ่งยังไม่รู้เลยว่าขั้นตอนจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเราคือมาหาข้อมูลทุกอย่างเองหมดเลยก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเส้นใยที่ท่านต้องการเนี่ยในต้นเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าก็มานั่งแกะกันเลยค่ะใช้เข็มหมุดแกะเอาใยออกจากต้นผักตบอะค่ะคืออย่างที่เราเห็นอันนี้คือผักตบชวาที่เราใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราก็จะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปตามแม่น้ำลำคลองคือแพลวเองอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันจะมีเส้นใยด้วยแล้วว่ามันเป็นฟองน้ำแล้วคือเราเอามายังไงคะก็เด็ดมาเลยเป็นเหมือนก้านหนึ่งค่ะแล้วก็กรีดเขาแล้วก็เปิดออกมาใช้เข็มหมุดดึงใยออกมาค่อยๆค่อยๆดึงทีละเส้นแล้วก็ดึงแล้วก็มามัดต่อกันเราได้แล้วก็ม้วนกระสวยแล้วก็ให้ป้ากลุ่มทอผ้าทอขึ้นผืนให้หน่อยค่ะใช้เวลานานอยู่ค่ะพอกรีดออกมาเสร็จเราเห็นเป็นเส้นใยลักษณะยังไงคะเหมือนเส้นใยขาวๆค่ะแล้วก็ตากแห้งมันก็จะออกสีน้ำตาลอย่างนี้หรือเปล่าอย่างตัวนี้เลยค่ะอ๋อแล้วก็เอามาต่อผูกกันค่ะใช้การทอ 100% เป็นตัวเส้นใยผักตบชวาพุ่ง 100% ค่ะเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะค่ะผืนแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นที่เดียวแล้วก็ที่แรกด้วยที่เป็นการทอด้วยมือใช่ค่ะใช่มั้ยคะตอนนั้นเองรู้สึกยังไงบ้างคะที่เรามาช่วยกันแกะเส้นใยแล้วก็มาผูกต่อกันจนเป็นแบบคือกลุ่มที่แกะเนี่ยเป็นกลุ่มนกกระเต็นค่ะแต่กลุ่มทอผ้าก็มองรอทอแล้วก็มีคำถามว่าครูทำไปทำไม แล้วเมื่อไหร่จะได้ผ้าเป็นผืนเพราะว่าครูนั่งแกะกันอยู่แบบนี้แล้วก็คือมันใช้สายตา กลุ่มทอผ้าคือเขาก็เป็นกำลังใจค่ะก็อยากจะรอดูว่าเข้าเป็นผืนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงใช่หน้าตาจะเป็นยังไงค่ะก็อยู่ประมาณ1อาทิตย์ค่ะแกะกันอยู่แบบนั้น1อาทิตย์ได้มา1กระสวยเล็กก็ให้ทางกลุ่มทอผ้าทำเป็นกระสวยพุ่งได้มา1ผืนเสนอท่านผู้ว่าค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะหลังจากนั้นก็คือมันก็ได้1ได้9ที่1ยังไงคือมันมีใยแล้วทอได้แล้วแล้วทำยังไงข้างในมีใยจริงๆใช่ทำยังไงให้ดูนุ่มขึ้นเพราะว่าการแกะออกมาน่ะไม่ได้มีการทำให้มันนุ่มหรือบางลงคือเป็นเส้นใยธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติพอเราสัมผัสน่ะมันจะแข็งค่ะก็มาเพิ่มกระบวนการการนวดคือหลังจากเนี้ยจะใช้มือไม่ได้แล้วทํายังไงใช้ค้อนทุบค้อนเหรอคะค่ะใช้ค้อนคือดึงเอาเส้นใยออกมาเสร็จแล้วเอาค้อนมาทุบใช่ค่ะนวดเค้าค่ะให้นุ่มค่ะก็ดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นพอได้เป็นผืนผ้าความยาวขนาด3เมตรก็เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก1ครั้งก็ผ่านค่ะ
ผ่านเลยแล้วก็ได้เรื่องของการสนับสนุนของงบประมาณในการทำเป็นผืนผ้าผักตบชวาค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเองครูเต้ยไปรู้ได้ยังไงว่าต้องมีการใช้คอนทุบหรือจะต้องก็คือพอเราทอไปแล้วเนี่ยค่ะตัวเส้นใยมันแข็งกระด้างค่ะค่ะก็คือพอยิ่งสารเพิ่มเข้าไปเนี่ยยิ่งเพิ่มความแข็งเข้าไปอีกค่ะก็คือก็จะเป็นเหมือนเรื่องของการจักสารมันก็จะไม่สามารถมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ค่ะก็คือเราก็เลยนวดเขาค่ะรู้ได้ยังไงคะว่ามันต้องนวดอะคะก็คือเราขยำมันอ๋อลองขยำดูใช่แล้วขยำมันแล้วมันนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้นทำยังไงก็คือทำให้เป็นฟ้อนใหญ่แล้วก็ใช้คอนทุบแล้วหลักการที่ใช้คอนทุบอันนี้เนี่ยคือมีแบบบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีไหมคะหรือเราลองเองคุยกันแล้วก็จะขำทำทุกอย่างให้มันนุ่มทำไงก็ได้ค่ะจนพอเรารู้กระบวนการแล้วเราต้องการเครื่องที่จะมานวดแล้วล่ะค่ะก็เลยได้ปรึกษาท่านผู้ว่าแล้วก็ได้งบประมาณส่วนตัวของท่านมาขับเคลื่อนต่อในการมีเครื่องตีเส้นใยค่ะตัวนี้ก็คือใช้เครื่องตีเสร็จแล้วก็นวดเขาออกมานุ่มเลยค่ะค่ะแล้วเครื่องนี้ไปได้มาจากที่ไหนอะคะก็คือติดต่อทางอาจารย์สาครนะคะท่านอยู่ในฝ่ายของเรื่องของสิ่งทอของราชมงคลธัญบุรีคลอง6อะค่ะค่ะก็ทำมีวิจัยเรื่องนี้อยู่เรื่องของตีเส้นใยของสับปะรดก็เลยต้องเอามาแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงเครื่องอะค่ะเพื่อที่เข้ากับผักตบชวาอ๋อคือเครื่องที่ได้มาเป็นลักษณะยังไงคะแล้วเราเอาผักตบชวาเข้าไปยังไงเอ่ยคือเป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นใบพัดนะคะพอยัดเข้าไปเนี่ยมันจะตีฟองน้ำของผักตบชวาออกหมดเลยแล้วพอเราดึงออกมาเนี่ยก็จะเหลือแต่เส้นใยค่ะคราวนี้เราไม่ต้องมานั่งกรีดเอาเข็มบุดดึงทีละเส้นแล้วแต่ด้วยเครื่องตัวนี้เนี่ยพอทำเป็นเส้นใยออกมาแล้วเส้นใยก็ยังไม่นุ่มนะคะเราต้องปรับแต่งเครื่องแล้วก็ใส่ไปตอนแห้งคือเราตีเส้นใยตากแดดน่ะ3วันแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็เอาเส้นใยแห้งน่ะเข้าไปเพื่อทำการนวดเปลี่ยนจากค้อนเป็นเครื่องนวดเขาค่ะก็เร็วขึ้นค่ะคือต้องตากแดดก่อน3วันด้วยแล้วถึงเอาไปนวดได้เพราะอะไรคะก็คือ3ลดไล่ความชื้นค่ะตัวผักตบชวาเขามีคุณสมบัติคือขนาดอยู่ในห้องเฉยๆถ้าวันนี้มีหมอกมีอะไรเขาก็จะนุ่มแล้วก็จะนิ่มแล้วก็จะมีน้ำคือเป็นเขาเป็นพืชน้ำค่ะก็คือต้องให้แห้งสนิทแล้วก็ทำการนวดการนวดเนี่ยมันการนวดหรือการทุบของครูเนี่ยนะมันจะลดของตัวใยฟองน้ำที่มันเกาะมันจะเหลือแต่เส้นใย 100% แล้วค่ะอย่างที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้นี่คือใช้เครื่องทําแล้วก็ผ่านขั้นตอนการนวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นเส้นใยลักษณะนี้ขออนุญาตสัมผัสนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นกว่าจะได้มาเป็นเสื้อที่สวมใส่สบายแบบนี้มันต้องไม่ใช่แค่นี้แน่ๆเลยอันนี้แค่การผลิตเส้นใยออกมาเรายังไม่ได้ทําในเรื่องของเส้นได้อ๋อค่ะต้องไปทําอะไรต่อค่ะรัดแรกที่เราทำคือเส้นใยแล้วก็มามัดต่อกันให้มันเป็นเส้นได้คือเพิ่มความยาวแล้วเราก็ทอแต่ด้วยที่ผักตบชวา 100% เนี่ยมันเวลาเจอน้ำเจอเหงื่อมันนุ่มใส่สบายแต่ถ้าเจออากาศร้อนอากาศแห้งมันก็จะแข็งค่ะเราก็ต้องผสมตัวคอตตอนตัวฝ้ายหรือตัวอะไรที่ทำให้เราใส่แล้วมันลดความกระด้างแล้วก็เพิ่มความนุ่มใสสบายขึ้นค่ะถ้าหากว่าเป็นเส้นใยผักตบชวาแบบนี้ 100% ไม่สามารถทอและสวมใส่ให้มันเกิดความสบายได้ค่ะเพราะว่าจากที่จับไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังมีความแข็งๆอยู่หน่อยนึงนะคะก็เลยต้องมีการผสมค่ะแล้วก็ทอออกมาเป็นผืนแบบนี้แล้วก็มาตัดเป็นเสื้อแบบนี้ได้ใช่มั้ยคะหลังจากที่เราได้เส้นใยแบบนี้มาคุยกับทางกลุ่มทอผ้าเค้ามีความเห็นอย่างไรต่อบ้างคะก็ตั้มกันอยู่หลายเดือนทางกลุ่มทอผ้าก็รอเพื่อที่จะได้เส้นได้ออกมาทอเป็นผืนก็จากที่เรื่องของการทดลองเราก็เริ่มจริงจังเรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นผืนผ้าได้ก็ไปผสมคอตตอน 50-50% นะคะ50-50เลยแล้วก็ทำเป็นเส้นได้ปั่นออกมาแล้วก็ให้ทางกลุ่มทอผ้าขึ้นกี่นะคะ150เมตรแรกมุ่งหน้าทอ1เครือค่ะก็คือพอได้ผืนออกมาปุ๊บก็ท่านที่ตัดแล้วก็สวมใส่เป็นท่านแรกก็คือท่านดร.สุจินทร์ใจชุนศักดิ์เหมือนกันค่ะก็คือท่านเป็นพรีเซนเตอร์ของเราแล้วก็ท่านใส่ให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันใส่ได้มันไม่ได้แข็งไม่ได้หยาบไม่ได้คันค่ะพอได้เป็นผืนแล้วทุกคนก็มีความสุขด้วยการที่การทอออกมาแล้วเนี่ยเรามีตลาดแล้วก็
คนที่ทำตลาดให้เราได้ดีที่สุดคือท่านผู้ว่านี่ค่ะก็คือท่านใส่โชว์และใครเห็นก็อยากใส่ตามค่ะแสดงว่าแนวคิดของท่านนโยบายที่ท่านให้มามันสามารถทำได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยท่านเองก็รู้สึกคงภูมิใจกับสิ่งที่ท่านเองได้มอบหมายมาให้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือได้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วด้วยนอกจากผสมคอตตอนแล้วมีอะไรแบบอื่นอีกไหมคะก็คือผสมคอตตอนเราจะมี20 80แล้วก็30 70อ๋อมีหลายสัดส่วนใช่อยู่ที่สิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลายมากลายน้อยนะคะก็อยู่ที่ความชอบของบุคคลเราก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็มีผสมเรย์อนโดยตัวเรย์อนเนี่ยจะใช้ในเรื่องของผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่คือจะนุ่มแล้วก็มีน้ำหนักทิ้งตัวตัวเรย์อนนี่ก็คือทำให้เส้นใยผักตบชวาเนี่ยขึ้นลายได้ต่างจากคอตตอนตอนนี้เราทำสองตัวค่ะอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปแล้วตัดออกมาเป็นเสื้อผ้าพร้อมที่จะให้สวมใส่ได้เลยคือจริงๆก็แล้วแต่แบบเลยว่าจะดีไซน์ออกมาอย่างไรก็สามารถนำไปใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วอย่างที่พอใส่อยู่นี้เรียกว่าเป็นลักษณะอย่างไรคะอันนี้เป็นแบบไหนเอ่ยเป็นแบบผสมอันนี้เป็นคัตตอนเอาเป็นผสมคัตตอน50 50 50 50ไม่ถึงกับแข็งจนเกินไปสวมใส่กำลังดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้องสามารถซูมเข้ามาใกล้ได้จะเห็นว่ามันมีลายของมันมีเหมือนเป็นเส้นใยของตัวผักตบใช่ไหมคะที่เราเห็นอยู่เป็นสีดำๆขึ้นมาแบบนี้เท่ากับว่าแต่ละผืนนั้นเนี่ยลายก็จะไม่เหมือนลายไม่เหมือนกันเพราะว่าการเก็บเกี่ยวของเราก็คือจะแยกประเภทสีก็ถ้าสีเป็นล็อตแรกนะคะเป็นเส้นใยที่มีอายุ6ปีขึ้นไปมันจะแก่แล้วก็จะมีสีเข้มตัวเส้นใยที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็อยู่ที่6ปีก็คือจะไม่มีสีน้ำตาลจะออกเขียวๆอมเขียวค่ะสีจะอ่อนลงก็คือเส้นใยแต่ละเส้นที่ผสมไปก็จะเป็นผืนผ้าคนละผืนกันเพราะฉะนั้นที่ท่านใส่อยู่ก็จะไม่เหมือนใครค่ะค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยค่ะเพราะว่า1เมตรเนี่ยเราสามารถใส่เส้นใยของผักตบชวานะครับ100กิโลค่ะถ้าท่านใส่อยู่ตอนนี้2เมตรนะคะอยู่ที่200กิโลเพราะฉะนั้นจงภูมิใจว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเราช่วยโลกอยู่นะตอนนี้ค่ะซึ่งอย่างที่เมื่อกี้คุณเต้ยบอกว่าเรื่องของสีนี่ตอนนี้กล้องซูมมาชัดๆแล้วจะเห็นว่ามีลวดลายนะคะนี่เลยแล้วก็สามารถตัดเป็นทรงที่ต้องการได้เลยนะคะมีลวดลายมีเส้นใยลวดลายของเส้นใยเกิดขึ้นสวยงามมากๆจริงๆค่ะเมื่อกี้คุณเต้ยบอกว่าสีก็คือขึ้นอยู่กับการเก็บด้วยอายุของปีต่างๆใช่ไหมคะค่ะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะคะว่าต้องการเฉดสีที่แตกต่างออกไปก็คืออยู่ที่เส้นใยที่เราสามารถนำมาใช้แล้วสามารถทำเป็นสีสันอื่นๆได้อีกไหมคะตอนนี้ก็คือได้ปรึกษาท่านนะคะเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของผ้าผักตบชวาสีพื้นสีธรรมชาติมันคลาสสิกมากถ้าจะเพิ่มก็คืออยากจะเพิ่มในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของเส้นใยผักตบชวาไปผสมกับไหมท่านก็ตั้งชื่อมาให้เราแล้วว่าไหมชวาแล้วก็ทำต่อไปค่ะค่ะแล้วนอกจากที่เรามาทำเป็นผ้าพันคอทำเป็นเสื้อได้แล้วเส้นใยผักตบชวาสามารถนำไปทำเป็นอะไรอย่างอื่นอีกได้ไหมคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นที่จะเป็นเส้นใยเราใช้ไปทั้งต้นเพื่อทำเรื่องของการจักสารปกติแล้วทั่วประเทศนะคะเขาใช้ในเรื่องของการจักสารส่วนใหญ่แต่เรื่องของการเอาเส้นใยออกมาใช้เป็นผืนผ้าเนี่ยยังค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอะไรอื่นๆที่มาจากผักตบชวาอีกบ้างไหมคะที่ทางเราได้มีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นก็คือผืนผ้าเราตัดรับแล้วก็วัดตัวตัดที่เราได้เลยนะคะแล้วก็พอตัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเศษเราไม่ทิ้งนะคะเราสามารถเอามาทำตัวเม็ดกระดุมตัวกระดุมนะคะถ้าเกิดเสื้อตัวไหนที่มีกระดุมก็จะมีใช่ด้านหลังก็เป็นกระดุมแล้วผืนที่เหลือพอที่จะมาทำคีย์โคเวอร์ได้ก็เอามาแปรรูปทำคีย์โคเวอร์ทำพวงกุญแจทำกระเป๋าตังค์แล้วก็ทำกระเป๋าธนบัตรนะคะโอ้โหเรียกว่าใช้เก็บทุกเม็ดวัสดุอย่างคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ได้เห็นรวมไปถึงสมาชิกในกลุ่มของเรานักศึกษาของเราด้วยก็คือเรามีในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มนะคะทางกลุ่มไหนที่นักศึกษาที่สนใจก็คือเก็บผักตบชวาส่งเราเนี่ยเราให้กิโลละ2บาท1คนเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ200กิโลขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยเขาได้400บาท
จากเราแน่นอนคือเก็บจากที่เก็บสดค่ะเก็บสดสดแบบนี้มาส่งเราก็คือกิโลละ2บาทค่ะโอ้ท่านรองคะแล้วหนูคือจบรายการเดี๋ยวหนูไปหาผักตบชวามาส่งเก็บแบบไม่ต้องลงทุนนะคะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยจะอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็สามารถเก็บได้เลยไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วไม่มีการปลูกค่ะคือจะมีสายพันธุ์เฉพาะอะไรไหมคะหรือว่าค่ะก็คือถ้าเราเลือกใช้เราเลือกใช้ที่มันไม่ได้เป็นข้อสั้นแล้วก็ลอยตามน้ำเราอยู่เราเลือกที่ต้นผักตบชวาที่เกาะอยู่ตามริมตลิ่งที่ติดหญ้าคาตัวนี้นะคะเขาจะแย่งแสงแดดกันเขาจะยาวต้องเป็นเหมือนตัวก้านจะยาวๆอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านนู้นจะก้านยาวมากเลยถ้าเกิดว่าที่ลอยอยู่ตามแม่น้ำลำพองบางอันก็อาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันต้องมีการเลือกนิดนึงใช่ไหมสั้นค่ะแล้วยังไงต่อบ้างคะนอกจากนำมาส่งได้กลุ่มที่ส่งเช้ามาเนี่ยต้องเก็บแต่เช้าเพราะว่าเดี๋ยวแถวสายแล้วแดดร้อนคือเก็บตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเนี่ยช่วงเช้าเขาจะเก็บมาให้เราอยู่ที่1,000 กิโลหรือ1ตันถุงนึงนะคะถุงนึงมัน200ก็จะเก็บอยู่ที่5ถุงใครที่สนใจเขาก็จะมาตีเส้นใยตีเส้นใยเราให้ค่าแรงอยู่ที่กิโลละ25บาทสำหรับเส้นใยสดนะคะที่ตีออกมาแต่ว่าก็ตีโดยเครื่องตีโดยเครื่องค่ะเครื่องของท่านผู้ว่าสนับสนุนไว้นะคะค่ะก็พอเราตีเส้นใยแห้งแล้วเนี่ยแล้วก็กระจายเส้นใยแห้งตอนนี้เรารับซื้ออยู่ที่กิโลละ 1,000 บาทโอ้โหได้ราคาด้วยใช่ค่ะเรามีกระบวนการเราบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณว่าดีดออกมาว่าเส้นใยแห้งเส้นใยสดผักตบสดแล้วก็ผืนผ้าออกมาเนี่ยเรากำหนดราคาไว้หมดแล้วค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็จัดตั้งเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าเป็นลักษณะใช่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะของกลุ่มทอผ้าเรานี่แหละค่ะเพราะว่ามันคือผืนผ้าค่ะค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะฟังแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเองเหมือนหลายๆภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะท่านรองคะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ทางกสนของเรานั้นได้มีส่วนสำคัญแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เห็นความสำคัญของการสานต่อโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ให้กสนของเรานั้นเป็นต้นคิดนะครับสร้างความฝันของท่านผู้ว่าให้เป็นจริงนะครับนอกจากนี้เรายังได้รับความสนับสนุนจากท่านนายอำเภอจากท่านนายกอบต.นะครับถือว่าเครือข่ายนั้นสำคัญที่สุดนะครับหากว่าเราไม่ได้ความร่วมมือจากท่านเหล่านี้นะครับความฝันหรือว่ากิจกรรมของเราก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งครูเราครูเต้ยนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่รู้จักคิดวิเคราะห์นะครับรู้จักมีความมุ่งมั่นนะฮะในการคิดค้นวิธีการต่างๆนะครับคือได้รับแนวคิดแนวหลักการมาจากท่านผู้ว่าแล้วนี่มาช่วยกันคิดค้นนะฮะคือสร้างความฝันสร้างสิ่งที่ไร้ค่านะฮะทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้แล้วประชาชนในพื้นที่ก็มีรายได้นะครับซึ่งตัวคอนเซ็ปต์ของกสนของเราก็คือว่าสร้างศูนย์อาชีพชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้กระจายสินค้านะครับเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนด้วยนะครับโดยพอผมได้ฟังท่านนายกอบต.นะครับท่านก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างนี้อย่างดีนะครับผมก็มีความภูมิใจนะฮะที่ทุกภาคส่วนนะฮะให้ความสำคัญในการศึกษากสนของเราครับผมค่ะแล้วถ้าเรามองว่าอยากจะให้มีกิจกรรมอะไรอื่นเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะกิจกรรมอื่นคือการต่อยอดการส่งเสริมในเรื่องทักษะการเรียนรู้ต่างของประชาชนนะครับว่าตอนนี้กสนครับโดยนโยบายของกสนของเรานะครับซึ่งท่านเลขาธิการกสนท่านใหม่คือท่านศรีชัยพรประชาธรรมนะครับท่านก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะฮะไทยหยุดยั่งยืนนะฮะแล้วก็การนำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาเป็นแนวทางเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมกสนของเรานะครับก็คือจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับประชาชนทุกเพศวัยนะฮะเพราะว่าการศึกษานี่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินะครับหากว่าประชาชนทุกคนนั้นได้รับการศึกษาก็ถือว่าประเทศชาติเรามีความเจริญนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกท่านนะฮะไม่ใช่กสนหน่วยงานเดียวนะครับเพราะกสนของเรานั้นเป็นแค่หน่วยงานผู้จัดผู้ดำเนินการหากว่าในพื้นที่หรือว่าในจังหวัดไม่ได้ความร่วมมือนะครับก็ยากนะฮะเพราะว่าประชาชนคือเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนนะฮะนั้นการทำงานของเราคือใช้หลักการบูรณาการกันไปนะฮะเรามีพอกสนอำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็มีครูตำบลทุกตำบลนะฮะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนะฮะนะเช่นตัวอย่างของตำบลหนองน้ำใสนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะฮะในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะฮะให้มันมีส่วนร่วมแล้วก็พยายามคิดแบบใหม่ๆนะครับไม่หยุดยั้งนะฮะทุกอย่างก็เป็นความสำเร็จนะของกสนของเราครับผมค่ะทุกครั้งนะคะที่เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นะคะแต่ละท่านที่มาออกรายการของเราเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
กศน.คือเป็นหน่วยงานที่สำคัญแล้วก็เหมือนเป็นสื่อกลางในการที่เราจะดึงเอาหลายๆภาคส่วนรวมไปถึงเชื่อมต่อกับคนในชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้ขออนุญาตสอบถามท่านนายอำเภอต่อค่ะว่าตอนนี้ได้รับนโยบายอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าคะในส่วนของทางอำเภอนะครับตอนนี้นะครับก็คือมีหน้าที่ต้องสนับสนุนขับเคลื่อนในหมวดของการลงมือปฏิบัติคือระดับท่านผู้ว่าการจังหวัดคือท่านให้นโยบายส่วนระดับผมเนี่ยคือผู้ปฏิบัติต้องให้มันเป็นรูปธรรมซึ่งในส่วนนี้ผมก็บอกกับครูเต้ยว่าเต็มที่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยมาอยู่ที่นี่ผมก็โชคดีนะครับที่ได้พบท่านผู้ว่าการจังหวัดถือว่าเป็นครูที่ดีในการทำงานสายปกครองซึ่งท่านก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดระดับจังหวัดนะครับแต่คนระดับครูเต้ยสามารถเข้าพบได้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ผมก็ชื่นชมตรงนี้ผมจะทำเอาไปเป็นแบบอย่างในการทำงานต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับค่ะเรียกว่าจังหวัดทางนี้คือมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นอย่างดีเห็นได้ชัดเลยในวันนี้นะคะแม้กระทั่งท่านผอ.เองคือตอนนี้เป็นตำแหน่งรักษาการนะคะซึ่งถือว่าเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตผอ.ของที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าก็คือยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เข้ามาดูงานต่างๆอยู่เสมอเพราะอะไรคะท่านผอ.คะก็ความผูกพันที่เราได้เริ่มงานกับครูเต้ยมาว่ารับนโยบายมาแล้วมาจัดกลุ่มการเรียนการสอนแล้วก็มีการต่อยอดเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะโดยทุกครั้งก็จะให้คำปรึกษาแต่สิ่งที่ย้ำกับครูว่าไม่ควรลืมก็คือต้องนำเรียนท่านผู้ว่าทราบว่าสิ่งที่ท่านให้มานั้นเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็บางเรื่องที่ต้องตัดสินใจก็ต้องหารือท่านว่าเรื่องนี้จะทำอย่างไรเรื่องนี้ควรจะยังไงเพราะว่าท่านจะมองอะไรที่กว้างกว่าพวกเราแล้วท่านก็ผ่านมาหลายจังหวัดนะคะท่านก็มีมุมมองมีช่องทางที่จะมองเห็นว่าควรจะทำยังไงที่จะเป็นการเพิ่มการขยายตลาดหรือท่านก็สามารถที่จะดูแลหลายหน่วยงานนั้นก็อาจจะมอบหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเช่นพัฒนาชนให้มาดูแลเรื่องการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งก็เป็นบทบาทของอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมาให้ความร่วมมือกันภายใต้การนำของท่านผู้ราชการจังหวัดนะคะค่ะจากที่ท่านผอเองเนี่ยคือได้ดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วก็ทำงานคลุกคลีกับทางตัวจังหวัดเองรวมไปถึงชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยมองเห็นว่าจังหวัดแห่งนี้มีศักยภาพทางด้านไหนอย่างไรบ้างคะอยุธยาเราเป็นเมืองมรดกโลกเพราะนั้นเราเป็นแหล่งที่จะมีคนมาท่องเที่ยวเพราะนั้นโอกาสที่สินค้าของชาวบ้านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นำเสนอโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีช่องทางการจำหน่ายที่ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทางนโยบายของท่านทางรัฐบาลก็มีนโยบายให้ทางกศน.นะครับเคลื่อนเรื่องการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเนี่ยผ่านระบบออนไลน์สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ซึ่งมันสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับสาธารณะได้รับทราบก็จะเป็นโอกาสที่มันจะขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านได้ค่ะซึ่งตรงนี้ครูกศน.ตำบลเราก็ทำได้ดีโดยความร่วมมือสนับสนุนการทำงานในเรื่องนโยบายดิจิตอลชุมชนเนี่ยกับกระทรวงดีอีที่สนับสนุนเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อใช้หรือว่านโยบายเรื่องของเน็ตประชารัฐอะไรเงี้ยที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ค่ะท่านผอ.เองมีแนวคิดหรือว่ามีหลักการที่จะส่งต่อไปถึงเรียกว่าเป็นทีมงานรุ่นต่อจากผอ.ค่ะหลังจากที่ท่านผอ.ได้เรียกว่าเป็นเกษียณไปแล้วใช่ไหมคะมีแนวคิดหรือมีหลักการอะไรในการทำงานที่จะส่งต่อให้กับรุ่นต่อมาไหมคะค่ะก็เสนอข้อคิดว่ากลุ่มเนี่ยถ้าเกิดมีความต้องการสินค้าเยอะเนี่ยต้องมีกำลังผลิตมากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องนำเสนอปัญหาความต้องการความจำเป็นในการสนับสนุนเพราะว่ากศน.เป็นเพียงหน่วยจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้เพราะนั้นเราไม่ได้มีภารกิจในเรื่องของการไปตลาดหรืออะไรอย่างไรแต่อย่างน้อยก็คือสอนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่สินค้าแต่อย่างอื่นแล้วก็พยายามบอกกับทีมงานว่าเราต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานโดยเฉพาะการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านจะ
เปิดช่องทางให้เราไม่ว่าเวลามีงานอะไรของจังหวัดในนามของตัวแทนท่านก็จะให้โอกาสหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตของชาวบ้านนั้นก็เน้นเรื่องการทำงานกับชุมชนแล้วก็บทบาทของเราอยู่ตรงไหนเราก็ทำในส่วนตรงนั้นแต่บทบาทของการต่อยอดต้องเชื่อมโยงกันกับพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะผู้นำก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคราวนี้ค่ะกลับมาถามท่านนายกบ้างนะคะสำหรับในพื้นที่ที่ท่านนายกดูแลอยู่นั้นเนี่ยคิดว่าอยากที่จะทำอะไรเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมคะก่อนอื่นก็ความผูกพันก่อนนะค่ะผมเคยเป็นกำนันมา20กว่าปีความผูกพันตรงเนี้ยมันเกิดกศน.แล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นประธานสถานศึกษาโรงเรียนภาชีในพื้นที่ของอำเภอภาชีเด็กจะเกย์มากมันเป็นเรื่องปกตินะฮะกศน.มีที่รับอย่างเดียวเด็กที่เกย์ออกไปโยนจากโรงเรียนภาชีโยนไปให้กศน.นี่ความผูกพันตรงนั้นต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาเป็นนายกเราก็มีการติดต่อประสานงานตลอดนะฮะแนะนำทำขนมของกศน.นะฝึกอาชีพออกมาแล้ว ในพื้นที่จริงๆที่ได้รับณเวลานี้นะพอกศน.เข้ามาดูแลในส่วนของผักตบชวามันก็ทำให้พื้นที่นี้คึกคืนขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่าทางเข้าจากโรงเรียนที่เดิมล้างอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจและท่านบอกครูเต้ยเดี๋ยวเราเอาผู้สูงอายุมาเรียนหนังสือกันเนาะทำกิจกรรมกันเนาะอาจจะเข้าค่ายพักแรมสักคืนนึงนะฮะเป็นกิจกรรมของเราธรรมดาเนี่ยฮะเอามาเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมาหากันนะฮะมานั่งพูดคุยปัญหากันถ้าเกิดเขาไม่มีงานทำเราก็ดึงเขามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของผักตบชวานะฮะถ้ายังเป็นไปไม่ได้ก็พาเขามาแล้วก็มีรองรับเนี่ยฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วก็เป็นความภูมิใจแล้วขอเรียนท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ด้วยฝากเลยฮะเรื่องของผักตบชวานะอยากให้ท่านได้ดูและใส่คนละตัวถือว่าเป็นที่หนึ่งในโลกเหมือนกันนี่ฝากไว้นะฮะต้องลงคิวเอาไว้ก่อนนะคะต้องจองกันล่วงหน้าเลยนะคะมาออเดอร์ไว้ก่อนได้ตอนนี้อยู่ที่คูเตอร์แล้วนะฮะบริหารจัดการยังไงค่ะเห็นท่านนายเคยบอกว่ามีออเดอร์ไว้แล้วด้วยใช่ไหมคะผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับที่ผมพูดค้างไว้คือต้องทำให้เป็นรูปธรรมอ่ะก็หมายถึงว่าตอนนี้งบประมาณที่ท่านผู้ว่าให้มาเนี่ยเกือบล้านบาทค่ะงบประมาณตอนนี้มาตั้งจ่ายอยู่ที่อำเภอแล้วอยู่ในขั้นตอนของจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเราก็ประสานกับคูเตอร์อย่างใกล้ชิดคิดว่าถ้าใช้เงินก้อนนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยกลุ่มนี้จะยกระดับความเข้มแข็งขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้งบประมาณก็มาอยู่ที่อำเภอเรียบร้อยแล้วครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับค่ะนี่ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอด้วยนะคะที่ได้จัดสรรงบประมาณเข้ามาเรียกว่าสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวคราวนี้ค่ะกลับมาถามพี่ครูเต้ยกันบ้างจะเห็นได้ว่าจากครั้งที่แล้วแล้วก็เสร็จมาครูเต้ยคือลงมือปฏิบัติทำทุกอย่างด้วยตนเองตั้งแต่นกใช่ไหมคะนกอันนี้แล้วก็มีแกะสลักด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือมาลงมือทำด้วยตัวเองเหมือนกันเกี่ยวกับผักตบชวาคิดว่าต่อไปอยากที่จะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาของเราหรือว่าในพื้นที่ของเราอีกไหมคะก็คือทางเรื่องของการจัดการศึกษาเราจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาในตำบลทุกตำบลของอำเภอภาชีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของอาชีพก็สำคัญเพราะว่าปัญหาของเด็กที่ออกกลางคันนะเขาก็ยังไม่มีงานทำกลุ่มนี้คือที่เก็บผักตบให้เราอยู่เนี่ยเขาก็มีรายได้เสริมนะคะเรื่องของการตีเส้นใยตรงนี้เนี่ยพอทางได้ฟังทางท่านนำเพอก็ชื่นใจหลังจากนี้ก็เราจะมีเครื่องตีเส้นใยมากกว่า1เครื่องนะคะตรงนี้ก็คือเราจะเปิดรับขยายฐานการผลิตให้มากขึ้นโดยกลุ่มที่จะเข้ามาตีเส้นใยก็จะเป็นวัยรุ่นเพราะว่าจะมีกำลังและมีพลังในการสู้กับเครื่องมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือกลุ่มทอผ้าเนี่ยยิ้มเลยเพราะว่าถ้ามีเส้นใยมากขึ้นก็สามารถผลิตผ้าได้มากขึ้นเหมือนกันค่ะทุกอย่างมันเป็นวงจรที่สามารถทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรียกว่าทุกส่วนต้องช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีถึงจะทำให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ครูเต้ยเองเนี่ยเป็นครูกศน.ที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณครูกศน.คือไม่ได้ทำหน้าที่ในการสอนความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาเพียงเดียวแต่ว่าจะต้องมีการลงมือรวมไปถึงสอนทางด้านของทักษะอาชีพด้วยรู้สึกท้อหรือเหนื่อยบ้างไหมคะก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเราจะต้องทำได้ให้มากแค่ไหนถึงเพราะว่าตรงที่เรายืนเนี่ย
เราคิดว่าเราไม่เหนื่อยเพราะเรามีเงินเดือนแต่ที่เราทำแล้วให้เขาได้มีอาชีพเนี่ยมันใช้คำว่าเหนื่อยไม่ได้แต่มันใช้คำว่าพอทำให้ได้แล้วเนี่ยมันหายเหนื่อยแบบหายเหนื่อยเลยค่ะสิ่งทุกอย่างที่คิดค้นขึ้นมาก็คือปลายทางก็คือกลุ่มอาชีพเขาจะสานต่อครูคงไม่มานั่งทอผ้าเพราะครูมีหน้าที่สอนแล้วก็สร้างอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มนั้นๆนะคะค่ะพอเห็นมีผลิตภัณฑ์ออกมาได้แล้วพอทำสำเร็จแล้วเราเองจากที่เหนื่อยๆก็รู้สึกว่าเออมันก็หายเหนื่อยไปได้จริงๆนะคะและอย่างครูเต้ยมองว่าในพื้นที่ของเราอย่างเช่นอำเภอภาชีเนี่ยน่าจะมีอะไรที่เราอยากจะเข้าไปส่งเสริมพัฒนาทางด้านของการศึกษาแล้วก็อาชีพอีกบ้างหรือเปล่าในเรื่องของการศึกษานะคะก็คือถ้าในมองในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่ออกกันคันตอนนี้เยอะมากทางกศน.ก็จะใช้ในเรื่องของกระบวนการลูกเสือแล้วก็เรื่องของจิตอาสาทางท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านนายกนะคะก็มีกลุ่มของจิตอาสาถ้าเด็กมีเวลามากเกินไปตรงนั้นก็ทำให้เรื่องอบายมุขมันจะเพิ่มมากขึ้นครูกศน.ไม่สามารถดูแลตรงนั้นได้มากขนาดนั้นจริงๆก็คือเพิ่มความรับผิดชอบเพิ่มทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษากศน.ด้วยชุมชนแล้วก็ด้วยเครือข่ายของเราร่วมกันนะคะก่อนที่ทุกครั้งที่จะมีทีมมาดูงานหรือทางต่างหน่วยงานจะมาศึกษาดูงานทางกศน.ก็จะมีกลุ่มจิตอาสาของทางอำเภอแล้วก็ของตำบลมาช่วยทำความสะอาดแล้วก็มาต้อนรับแขกนะคะคือเราร่วมกันกลุ่มที่ออกมาจากทางคันเขาก็จะมองว่าเขามีค่าเขามีคุณค่าเขายังมีประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนไม่เก่งแต่กศน.รับหมดค่ะนี่เยี่ยมมากๆเลยนะคะเท่าที่ทราบมาเห็นบอกว่าตอนนี้คือออเดอร์ของผ้าทอเส้นใยผักตบชวาก็คือมีจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานด้วยเหมือนกันก็คือตอนนี้ที่ทางบริษัทแคนนอนทางญี่ปุ่นนะคะสนใจในเรื่องของกระดาษผักตบชวาเพราะว่าตัวผักตบชวาที่เราทำเนี่ยเราตีเส้นใยเอามาใช้ประโยชน์ทำผืนผ้าส่วนฟองน้ำหรือเปลือกที่ตีออกมาเนี่ยเราเอามาทำเป็นกระดาษค่ะตัวนี้ก็คือทางญี่ปุ่นสนใจเรื่องของกระดาษเพราะว่าตัวกระดาษเนี่ยจุดแล้วมันไม่ติดไฟค่ะก็คือทางมันเป็นเรื่องงานวิจัยที่เราจะต้องต่อยอดออกไปอีกทีนึงว่ามันจะเอาไปทำกระดาษหรือเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่เกิดไฟไหม้แล้วพอเจอตัวนี้แล้วไฟไม่ไหม้ลามอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต่อไปครูเต้ยก็จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ดูในเรื่องของงานวิจัยเพิ่มอีกด้วยใช่ค่ะให้เป็นกระดาษอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งจากผักตบชวานั่นเองใช่ไหมคะยังไงก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับครูเต้ยแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้ค่ะอยากจะให้ท่านลองพูดถึงหรืออยากจะให้ฝากถึงคนที่ชมรายการของเราอยู่แล้วก็อาจจะฝากไปถึงพี่น้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ของเราก็ได้มีอะไรที่อยากจะฝากไปบ้างไหมคะครับก็เรื่องการจัดการศึกษากศน.ของตำบลนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่เห็นก็คือของน้องน้ำใสนะครับที่ครูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับที่อยากจะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นะครับไปสู่พี่น้องประชาชนบางกิจกรรมนั้นอาจจะประสบปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักประสานงานหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับก็จะทำให้ปัญหาต่างๆนั้นสำเร็จล่วงไปด้วยดีนะครับนะเพราะว่างานกศน.นั้นอาศัยเครือข่ายและชุมชนนะครับเพราะว่าครูกศน.เราตำบลละ1คนนะท่านนะดังนั้นพื้นที่เราก็กว้างนะฮะจะต่างกับในโรงเรียนงั้นครูเราต้องมีความอดกลั้นอดทนและต้องเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับนะถ้าคนไหนรู้จักเรียนรู้รู้จักกระบวนการต่างๆที่เข้าหาชุมชนที่จะเข้าหาองค์กรหรือจะคิดค้นกระบวนการใหม่คนนั้นจะประสบผลสำเร็จนะครับนะขอให้มีความตั้งใจนะครับทางจอดของเราก็ยินดีสนับสนุนนะครับดูแลและให้กำลังใจทุกคนครับผมที่ท่านรองบอกคือมีคุณครู1คนต่อ1ตำบลเหรอคะถูกต้องฮะแล้วอย่างนี้เพียงพอไหมคะคำว่าเพียงพอไหมก็เราใช้เครือข่ายแล้วใช้หลักการมีส่วนร่วมนะครับคือพออำเภอเนี่ยจะเป็นผู้บริหารในอำเภอนะฮะถ้าตำบลไหนมีพื้นที่กิจกรรมโดดเด่นหรือว่ามีความอะไรมีความต้องการความช่วยเหลือมากนะครับเราก็จะร่วมกันไปตรงจุดนั้นนะครับนะจังหวัดเราก็สามารถอะไรฮะล้อมคนรวมคนกันนะฮะไปเสริมเติมได้นะครับเพื่อให้ชุมชนนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นมานะครับเพราะว่ากศน.ของเรานั้นคือทำงานร่วมกันนะฮะภาพรวมทั้งจังหวัดนะครับเราไม่ทิ้งให้อำเภอใดอำเภอหนึ่งทำงานโดดเดี่ยวหรือตำบลใดตำบลหนึ่งนะครับเราปรึกษาหารือกันได้เช่นครูเต้ยนี้ขาดเหลือเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถขอยืมกันได้ช่วยเหลือกันได้อย่างน้อยว่ามาเรียนรู้ร่วมกันพูดง่ายๆนะฮะได้ความรู้จากตรงนี้ไปก็
ไปขยายพื้นที่ต่อในพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องตรงนี้นะครับมีหลายอำเภอนะสนใจก็คือฝากครูเตอร์อยู่ว่าให้ช่วยกันคิดหลักสูตรแล้วก็ไปส่งเสริมให้ตำบลต่างเขาได้ผลิตแล้วก็จะได้ป้อนผลิตภัณฑ์เข้าตรงนี้นะครับมันก็จะได้มีรายได้ทั้งจังหวัดเรานะครับค่ะเรียกว่าทำงานประสานงานร่วมกันนะคะคราวนี้ค่ะท่านนายอำเภอขามีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไหมคะครับในส่วนของผมเนี่ยตัวนายอำเภอเองเนี่ยสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่พอมาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเนี่ยผมต้องทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทบวงกรมในระดับพื้นที่โดยมีผู้บัญชาคือท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านช่วยเป็นพูดภาษาง่ายๆคือเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับในระดับของกศน.ที่นี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยเราจะคุยกับน้องเต้ยตลอดเวลาพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนะครับถ้ามันเกินกว่าที่ศักยภาพอำเภอจะไหวเนี่ยเราก็ต้องรายงานท่านผู้ว่าทันทีซึ่งท่านก็จะให้ข้อคิดให้กำลังใจให้แนวทางแก้ไขจนสามารถมีเสื้อใส่ได้จนทุกวันนี้นะครับค่ะก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายอำเภอด้วยค่ะท่านผอ.ล่ะคะค่ะก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะคะว่าผิดพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันมีความยากลำบากเพราะฉะนั้นราคาที่ขายกันก็เป็นไปตามมูลค่าของสิ่งที่มันยากในการผลิตแล้วมันเป็นเรื่องของฝีมือเพราะนั้นก็ราคามันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ฝากให้พี่น้องได้สนใจผลิตภัณฑ์อันนี้แล้วลองใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ดูนะคะแล้วท่านก็จะติดใจแล้วก็จะภูมิใจในผลผลิตของคนไทยเราค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ครูเต้ยฝากร้านตอนสุดท้ายด้วยนะคะขอบคุณผอ.ด้วยค่ะท่านนายกบ้างค่ะก็ฝากทุกท่านนะฮะฝากเลยนะฮะขอให้มีสักหนึ่งคนหนึ่งชิ้นนะฮะดูว่าเป็นมาตรฐานไหมนะฮะแล้วก็ฝากด้วยถ้าเกิดเอาไปใส่แล้วมันเป็นตรงไหนตำหนิหรือว่าแข็งกระด้างยังไงเราเพื่อปรับปรุงค่ะนะฮะมาคอมเมนต์กันได้ผู้ชมได้คุยกันได้อยากให้เป็นสิ่งที่นะฮะของผักตบชวาเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยค่ะเยี่ยมมากค่ะคุณเต้ยคะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะค่ะก็อยากฝากถึงพี่น้องผู้กศน.ตำบลทั่วประเทศนะคะก็คือว่าทำไมทางกศน.เราถึงได้รับงบประมาณหรือได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่ดีก็เพราะว่าพวกเรานี่แหละค่ะผู้กศน.ที่ลงพื้นที่จริงๆนะคะได้มองเห็นปัญหาแล้วก็พัฒนาร่วมกับชุมชนนะคะเส้นใยที่เห็นว่าหยาบกระด้างเราก็เอามาทอผ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหรือประชาชนที่ขาดในเรื่องของการศึกษาเราก็สามารถหลอมรวมแล้วก็มาเพิ่มความรู้และพัฒนาไปร่วมกันกับกศน.ได้ค่ะค่ะคราวนี้ค่ะสุดท้ายอยากให้คุณเต้ยช่วยฝากร้านไว้สักนิดนึงถ้าหากใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากช่องทางไหนบ้างคะค่ะตอนนี้ก็สามารถติดตามเพจนะคะกศน.ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็เรื่องของเพจประชาสัมพันธ์นะคะประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อโดยตรงนะคะจากทางโทรศัพท์ได้เลยนะคะติดต่อที่ครูเต้ยนะคะ0863731678ค่ะค่ะเห็นทางด้านหลังนะคะกลุ่มทอผ้าของเราเขามีการทอผ้ากันอยู่ด้วยเราสามารถผลิตได้จำนวนเท่าไหร่อย่างไรบ้างต่อเดือนนะคะถ้าเป็นผืนผ้านะคะผืนผ้าน่าจะกว้างวันนึงก็ไม่เกิน5เมตรค่ะทอได้ต่อเครื่องนะคะเครื่องกี่หนึ่งเครื่องนะคะค่ะไม่เกิน5เมตรต่อวันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าจองกันเข้ามาก่อนอยากได้แบบไหนหรืออยากได้เป็นผืนก็ได้แล้วจะไปตัดเย็บเองก็ได้เหมือนกันถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ครูเต้ยได้เลยนะคะต้องบอกว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าเป็นเมืองมรดกโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีของดีของเด่นประจำตำบลประจำชุมชนอีกมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้มาเห็นกันคือผ้าทอเส้นใยผักตบชวาจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองดูว่าเป็นวัชพืชไม่มีค่าอะไรเราก็สามารถนำมันมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะยังไงก็อยากจะขอฝากเอาไว้ค่ะอยากให้มาช่วยกันนะคะในการนำเอาสิ่งที่เรียกว่าไม่มีประโยชน์หรือสิ่งเหลือใช้นำมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแบบนี้ได้วันนี้ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราทุกท่านเลยด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสายใยกศน.ของเราแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ทั้งพราวและแขกรับเชิญต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ